ูลจังหวัดชัยภูมิครับเพชรนรินทร์หนุ่มหนุ่มธรเทพนี่ครับเทียบอายุกันครับ23กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นนักชกไทยครับอย่างเพชรนรินทร์ครับที่สูงลอยกว่าครับรวมไปถึงประสบการณ์ในการชกด้วยนะครับวันนี้นี่ถือว่าได้ดูการเดือดๆเลยสัปดาห์ก่อนเนี่ยไปกันที่อุตรดิตถ์นะครับก็โอ้โหมันทุกคู่เลยฮะแล้ววันนี้ครับกลับมาเดือดกันต่อครับในรายการไทยไฟท์ลีกก็3คู่เหมือนเดิมครับในศึกเมื่อรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็อย่างที่พี่เอกเรียนไปเลยครับว่าวันนี้เนี่ยทุกภาคเลยนะตัวแทนทุกภาคเนี่ยมากันครบวันนี้เลยฮะอยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นนะคราวที่แล้วนี่อย่างที่กุ้ยช่ายได้บอกไปครับแหมหลายๆคู่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะโอ้โหวันนี้มาติดตามกันต่อแล้วครับสัมผัสรสชาติของความมันครับกับไทยไฟท์ลีกเอกลักษณ์ของมวยไทยคาดเชือกครับโอ้โหเดินเข้าใส่เลยครับยิ้มเนืองจากเมียนมาครับแม่แข้งซ้ายยังไงครับกระจับมีปัญหานิดนึงครับแม่กระจับหลุดครับกรรมการอรุณกมุตชาตินะครับก็สั่งเบรก่อนครับเตะไปทีเดียวนี่กระจับหลุดเลยแม่อาจจะมัดไม่ดีครับก็เดี๋ยวขอเวลาคู่เดียวครับในการผูกกระจับใหม่นี่ครับก็เตะซ้ายไปทีเดียวนะพี่เอกนะครับเพชรนรินทร์บอกว่าแม่ยังไม่ทันจะได้ออกอาวุธเลยคู่ชกเนี่ยลงไปแล้วลงไปข้างล่างไอ้ที่ลงนี่ไม่ได้หมายความว่าแพ้น็อกนะลงไปแบบเปลี่ยนกระจับนะครับลงไปผูกกระจับใหม่แล้วก็นอกจากคู่ของมวยรอบอิวสุแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของมวยซุปเปอร์ไฟท์ครับมันก็วันนี้เนี่ยมวยโมร็อกโก2คนเลยนะเดี๋ยวดูเดชทรงวุฒินะฮะเจอกับซาอิดลาโฮนะครับนักชกจากโมร็อกโกแล้วก็อีกคู่เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นไฮไลท์ได้ยูเนสเบนาลีฮะก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับรายการไทยไฟท์ครับจะเจอกับพิทบูสามชัยวิเศษสุขครับแฟนมวยเนี่ยน่าจะจำกันได้นะพิทบูเนี่ยตัวนิดเดียวนะโอ้โหแต่หมัดเนี่ยหนักเหลือเกินคราวที่แล้วนี่โอ้โหได้รับชัยชนะนี่ถึงกับร้องไห้เลยนะด้วยความดีอกดีใจครับเนี่ยก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับก็ผูกกระจับให้กับนักมวยเมียนมานิดนึงครับอาจจะผูกมาไม่แน่นอ้าวครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรับชมความมันกันต่อเลยครับก็ผูกเรียบร้อยครับกระจับก็เพิ่งยกแรกเท่านั้นนะครับคู่นี้ลุยเลยครับมัดท้องเครื่องมาเรียบร้อยครับแล้วมาโดนแข้งอีกแข้งหนึ่งครับเดินเข้าหาครับปีกขวาครับโอ้ยยาวๆเลยครับแล้วแน่นด้วยนะครับจังหวะสาดคือแต่ละแข้งครับมีดักเตะดักทีบแล้วก็หมัดซ้ายครับพยายามเดินลุยเข้ามาครับเอาคืนได้ไม่ได้ขยับเข้ามาจับได้แล้วแหมยังต่อยคืนไม่โดนครับแหมยีเนืองนี่มาประเภทขอทีเดียวครับขอทีเดียวก็เสียวได้ครับแหมเพชรนรินทร์นี่ประเภทฝีมือเริ่มจะโดนโอ้โหแหมเริ่มจะบวกกันแล้วนะครับแหมซ้ายของยีนเมืองครับน่าสนใจครับหมัดโอ้โหแต่ว่าแข้งนี่ครับโอ้แข้งนี่หน้าเข้าลำตัวโอ้โดนแต่ละแข้งครับไม่ทราบว่าแกสะเทือนหรือเปล่าครับเจอหมัดซ้ายด้วยอ้าวแข้งขวาขึ้นไปครับแข้งขวาเป็นอาวุธหลักเลยนะครับของเพชรนรินทร์นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาครับขวาเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือนี่แบบความหลากหลายครับเอายายินเนืองเตะซ้ายเพชรนรินทร์เตะขวาครับยายินเนืองเตะซ้ายเพชรนรินทร์ยังไงเจอแข้งซ้ายของเยยินเนืองมาอีกครับแหมก็เป็นฝ่ายเดินตัดเวทีเข้าหาครับแต่ว่ายังไม่มีลูกหนักที่จะหยุดทางด้านเพชรนรินทร์ได้นะครับเพชรนรินทร์เนี่ยค่อนข้างพลิ้วครับโชว์สายตาแล้วนี่ครับแหมจะโยนเข่าครับเสียหลักไปลุยต่อครับยายินเนืองไม่มีเกียร์ถอยแล้วนะครับมวยพม่าคนนี้ประเภทล้ำหนักเดี๋ยวดูว่าหนักถูกเวลาหรือเปล่านี่ครับมาแล้วครับแม่แข้งซ้ายอีกทีแม่เกมมาเริ่มจะต่อติดมากยิ่งขึ้นนะครับยายินเนืองครับตอนนี้ทำเป้าไม่ค่อยเจอครับตอนนี้เริ่มจะมีได้บ้างนะครับหมดยกที่1ครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับจังหวะหัวแข้งของเยยินเนืองครับนักชกจากประเทศเมียนมาครับแม่เตะสูงเลยครับกระจับหลุดได้โดนหมัดซ้ายครับของเพชรนรินทร์ครับแม่ดูแล้วเนี่ยเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คมทีเดียวนะครับเพชรนรินทร์นี่ครับพยายามจะปักศอกครับโอ้เฉี่ยวหน้าไปนิดเดียวฮะ
ยืนยืนนี่หมัดหนักครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแผงฤทธิ์นี่โยนเข่าครับเข้าเต็มพุงเหมือนกันแต่ว่าตัวเองก็เสียหลักล้มลงไปครับนี่ครับหมัดอัปคัตแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับไม่แข้งนี่ดูเดือดมากนะครับเดี๋ยวดูว่าคู่แรกเนี่ยจะจบแบบไหนครับยกแรกนี่เห็นอาวุธแล้วนะครับเดี๋ยวดูยก2ว่าจะมีนับมีน็อกหรือไม่ขยับเข้าไปครับเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับจับได้เกี่ยวได้จับได้เกี่ยวได้แหมจะเทให้ได้แต่ยังเทไม่ได้ครับตีเข้าไปครับวงในโอ้คู่นี้เห็นทั้งนอกทั้งในเลยครับยกแรกเน้นเน้นแข้งครับยกนี้มาเริ่มเหนียบเดินเบียดติดตัวครับมาต่อยมาต่อยคืนครับโอ้ไม่ใครก็ใครแล้วครับแบบนี้ครับแต่อยู่ที่ว่าแหมใครจะโดนเต็มๆก่อนใครจะร่วงก่อนห้ามกระพริบตาครับห้ามกระพริบตาเลยครับหมัดขวามาหมัดซ้ายคืนโอ้บวกกันแล้วศอกกับหมัดแหมเสียวเหลือเกินครับจังหวะที่ทั้งคู่นี่แลกอาวุธกันครับยืนยันเนืองเดินเดินเข้าไปโดยโดนศอกศอกแข้งซ้ายคืนครับแม่ดูโดนอาวุธนี่แกยังเฉยอยู่เลยนะฮะนักมวยพม่านี่อดทนจริงครับโดนจับในจับในแล้วเด้งตีแม่ดูแล้วเพชรนรินทร์เองนี่ก็ไม่กลัวนะครับใส่มาก็ใส่กลับครับต่อยมาก็ต่อยกลับนี่ฮะเดินเดินไล่เลยครับเอาแล้วครับแม่โดนลำตัวนับไม่นับยังไม่นับโอ้แกโดนเยอะแต่แกทนเหลือเกินครับส่วนเพชรนรินทร์ก็อาวุธดีนะครับโดนเจาะมาเสียบคืนครับหูทองแทงดอกเมื่อสักครู่ครับแหมยกมาถึงยอดหน้าเลยครับเข่าของเพชรนรินทร์ครับลุยต่อครับสับเข้าไปเอาต่อยเข้าไปครับถีบไว้ก่อนครับแหมเล่นเอาซะมาก้นจำเบ้าเลยครับจังหวะถีบของเยยินเดืองถีบนี่ครับติดใจแหมเอานะระวังนะครับไล่ต่อยเขาอยู่ดีๆครับเดี๋ยวช็อตขึ้นมาเนี่ยเสร็จนะเอาครับโยนเข่าเข้าไปอีกทีนึงเอาดูโมเมนตัมเกมนี่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอดได้เลือดแล้วตอนนี้ที่คิ้วขวาของเยยินเมืองครับมีเลือดแล้วเพชรนรินทร์เห็นแล้วเห็นแล้วแลกกันแหมโอ้ดูงานขยับเดินขยับเดินโอ้ยกนี้นี่ตื่นเต้นครับแหมแล้วก็วางแผนมาแบบนี้เลยนะครับพยายชี้ให้กรรมการดูแผลครับแต่ว่าแหมนิดเดียวครับโตล้ำตัวอีกแล้วอ้าวมาตัดล่างครับลุกช้าหรือเปล่าเลยครับโยนเข่าออดแหมคิดว่าจะโยนเข่าครับกระโดดทีบเลยครับจับได้เทแล้วเนี่ยครับอ้าวแหมขาไปพันไปเขี่ยวกันอีกครับถีบไว้ก่อนครับเยยินเนืองเตะเจาะล่างมาแล้วครับนี่ครับแหมจับได้เกี่ยวได้แกเททิ้งครับแล้วก็มีเข่าตามไปด้วยนะครับเพชรนรินทร์หนุ่มพรเทพโอ้ดูแล้วนี่ชุลมุนวุ่นวายครับสถานการณ์เยยินเนืองแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาหมัดสอยดาวโอ้แข้งขึ้นบนโอ้ดูครับแหมเหมือนจะไปก็ฟื้นเฉยเลยครับหมดยก2เดี๋ยวพักคู่เดียวดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะทิ้งขวาของเพชรนรินทร์หนุ่มทอนเทพครับโอ้ต้นๆเนี่ยถือว่าจัดจ้านมากครับก็เล่นงานจนเยยินหน่องครับนักชกจากเมียนมาเนี่ยก็แทบจะไปไม่เป็นเลยครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่โอ้โหเยยินหน่องมาเฉยเลยครับนี่ฮะจังหวะนี้เนี่ยโดนชาร์จก็เป็นโมเมนตัมของทางด้านเพชรนรินทร์นะฮะแล้วดูแม่พยายามจะบวกหมัดครับแล้วหลังจากนั้นนี่โอ้โหถีบครับก้นหนักเลยครับเจอถีบดอกนี้จังหวะลัวครับนี่หมัดอัปคัตสอยดาวครับของทางด้านเยยินหน่องแล้วซ้ายขึ้นบนครับโอ้โหครับเดี๋ยวมาดูครับเดินทางมาถึงยก3กับการว่าคู่นี้นี่ต้องยื้อกันมาจนถึงยกสุดท้ายนะครับรอบการชกของนักชกไทยกับนักชกเมียนมาเอาลุยเลยครับยกสุดท้ายยก3เอาครับหมัดมาตีเข้าไปครับวงในครับตีเข้าไปเด้งเข้าไปเพชรนรินทร์เฮียยินหนองก็ถีบไปก่อนครับเตะขวาไปพยายามจะหมาหมัดอัปคัตสอยดาวครับแยกมาครับจับมาก่อนครับ
ลุยต่อแล้วครับโอ้เจอหมัดซ้ายยายินหน่องครับมาแกติดเบรกเอาไว้เลยครับหมัดซ้ายนี่แม่นนะครับมาแม่นเอาในช่วงจังหวะเหมาะหรือเปล่าโอ้ยเสียหลักล้มไปอีกครับทางด้านเพชรนรินทร์เดินบ้างนะครับเดินบ้างเอาเดินก็เจอถีบเจอหมัดมาเอาเซครับโอ้เรียบร้อยแบบนี้กรรมการต้องนับเลยครับโอ้ต้องนับเลยแม่ดูอาการไม่ดีตั้งแต่ในช่วงปลายยก2ครับพอมาถึงยกสุดท้ายนี่เยยินหน่องครับแม่แม่นจริงๆครับหมัดโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้กรรมการอรุณโบกมือดีกว่าครับแล้วก็ผู้ชนะครับเยยินหน่องครับแม่ยกแรกนี่ทำท่าไม่ดีแล้วนะฮะแล้วก็ปลายยก2ต้นยก2นี่ก็เกือบแย่โอ้มาได้ในจังหวะที่เหมาะสมครับโอ้แฟนคลับนี่มาเพียบเลยก็เดี๋ยวดูครับว่าจะเลือกอันเดียจอซูหรือเปล่านะฮะหับช้าครับจังหวะหมัด 1-2 ครับหมัดซ้ายเนี่ยครับแล้วก็ขวาครับพยายามอัปคัตพยายามสอยดาวครับนี่ครับโอ้โดนเข้าไปเซทลาเลยนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับก่อนหน้านี้ก็แหมโดนมาหลายขนานเหมือนกันนะครับต้นดีกว่านะครับแข้งขวาของเพชรนรินทร์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับยก2ยก3เนี่ยครับเยยินหน่องพยายามเร่งเครื่องขึ้นมาครับต้นนี่เยยินหน่องเองก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทนได้ครับแล้วท้ายสุดครับความอดทนก็เป็นผลนะครับในยกที่3ครับพลิกกลับมาชนะได้ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner เยยินเงือก from Myanmar เอาครับสุดท้ายก็เป็นนักชกเมียนมาที่ฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาไทยปะทะอิหร่าน